สอบเดินในวันนี้นะครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นวิดีโอที่แสดงถึงโครงการที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อต้นปีนะครับก็คือเดอะกอยอกกินปาร์คกาญจนาพิเศษวันนี้ที่จะมาเสนอก็คือมี4หัวข้อนะครับคือ Business Overview Financial Performance ในครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็Outlookในครึ่งปีหลังแล้วก็มีคำถามคำตอบนะครับในครึ่งปีแรกในปี2554นะครับยอดขายของเราเนี่ยสามารถทำยอดจองได้ทั้งหมด 1,240 ล้านนะครับแล้วก็รับรู้รายได้742ล้านบาทก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับประมาณการในปี54คือจนถึงสิ้นปีนะครับยอดขายก็จะทำน่าจะทำได้ถึง 2,400แล้วก็รับรวยได้ 1,700 ล้านนะครับ Gross Margin ในปีนี้เนี่ยเราทำ Gross Margin ได้ที่ 33% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ Gross Margin 29% ดีเรโชของเราในปีนี้นะครับเป็น 0.58 เท่านะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือ 0.52 เท่าเรามีการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่6แปลงนะครับมูลค่ากว่า451ล้าน มีการเปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนเมษายน54นะครับคือเดอะรอยัลกินปาร์คกาญจนาพิเศษที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอที่ได้แสดงไปนะครับปัจจุบันก็มียอดขายกว่า 40% แล้วนะครับในสองควอเตอร์แรกเนี่ยเราก็ปิดโครงการไปหนึ่งโครงการก็คือบ้านปาร์คกินพาร์คพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับเป้าหมายในการเปิดตัวโครงการใหม่ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็มี4โครงการอย่างที่ได้วางเป้าไว้ต้นปีนะครับว่าเราจะมีการเปิด5โครงการนะครับก็ยังเหลืออีก4โครงการมูลค่าที่เหลืออยู่ก็คือมูลค่า 3,200 ล้านบาท อันนี้ก็เป็นการฉายภาพโดยรวมของ NC นะครับเราทำโครงการไปแล้วทั้งหมดเนี่ย40โปรเจกต์ที่ผ่านมาในช่วงเวลา17ปีนะครับมูลค่าของโครงการทั้งหมดก็คือ 23.5 พันล้านโครงการของเรานะครับก็จะมีกระจายโดยรอบของกรุงเทพนะครับในโซนเหนือหลักๆ ก็จะเป็นบ้านฟ้าผีอารมณ์เป็นโฮมอนกรีนเป็นบ้านฟ้ารังสิตบ้านฟ้ากินพาร์คนะครับโซนใต้ก็จะมีบ้านฟ้ากินพาร์คธนบุรีลมนะครับแล้วก็นริสาโซนตะวันตกนะครับก็จะมีโซนตะวันตกนะครับก็มีกินพาร์คพุทธมณฑลสายหนึ่งแล้วก็เดลยอกินพาร์คกาญจนาพิเศษโซนตะวันออกนะครับก็จะเป็นบ้านศรีนครินทร์แกรนด์โฮมนะครับซึ่งอันนี้ปิดไปนานแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นที่ชลบุรีนะครับก็คือที่บ้านฟ้าริมหาดจอมเทียนนะครับแล้วก็กินพาร์คจอมเทียนโซนในเมืองก็จะเป็นบ้านฟ้ากินพาร์คลาดพร้าวนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านฟ้ากินพาร์คขอโทษฮะบ้านฟ้าปิยรมนะครับที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเปิดถึงโครงการที่9แล้วก็โครงการที่10แล้วนะครับโครงการที่9เนี่ยก็เป็นบ้านเดี่ยวนะครับทั้งหมด198ยูนิตมูลค่าโครงการ900ล้านบาทนะครับขณะนี้ก็ขายไปแล้ว 65% นะครับโครงการที่10นะครับก็เป็นบ้านฟ้าปิยรมย์พรีเมียร์พาร์คนะครับก็เป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์เฮาส์ผสมกันนะครับทั้งหมด360ยูนิตขณะนี้ก็ขายไปได้ 72% แล้วนะครับก็คาดว่าในปลายปีนี้เนี่ยก็น่าจะขายหมดนะครับเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยมียอดจองขึ้นมาแล้วนะครับประมาณ 8-90% แล้วนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์นะครับถนนลำลูกกานะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับณขณะนี้เนี่ยที่เห็นเป็นสีตรงนี้เนี่ยนะครับปิดไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือโครงการ9ก็คือโครงการนี้นะครับโทษทีเดียว
ภาพอาจจะไม่ค่อยเหมือนในปัจจุบันเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นภาพเก่าณปัจจุบันเนี่ยก็คืออันนี้เป็นโครงการ10นะครับแล้วก็กำลังจะเปิดโครงการ11ตรงนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้าของโครงการบ้านฟ้าปิยรมนะครับเดิมเนี่ยบ้านฟ้าปิยรมนะครับเราจะใช้คอนเซปต์เรื่องของสไตล์ไทยประยุกต์นะครับที่จะมีเสาดงยอดจั่วนะครับแล้วก็มีหามยนต์นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ภาพของบ้านฟ้าปิยรมในโครงการที่10และ11เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีการออกแบบบ้านใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นมีฟังก์ชันการใช้สอยที่มากขึ้นให้ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นนะครับโครงการที่2นะครับที่อยู่ที่แถวรังสิตนะครับก็คือHome on Greenธัญธานีนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่อยู่ริมสนามกอล์ฟนะครับโครงการที่1ที่อยู่ที่ริมสนามกอล์ฟเนี่ยก็คือHome on Greenธัญธานีนะครับคือโครงการนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ปิดการขายไปแล้วนะครับขายหมดแล้วโครงการที่2ก็คือHome on Green 2นะครับมีทั้งหมด236ยูนิตนะครับปัจจุบันก็ขายได้ประมาณ 60% แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของโครงการนะครับที่อยู่ริมสนามกอล์ฟHome on Green 2นะครับปัจจุบันนี้ก็ขายได้ 60% นะครับอย่างที่เมื่อกี้กล่าวแล้วนะครับปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนโครงการบ้านฟ้ากินพาร์คนะครับก็จะมีปัจจุบันที่อยู่ที่รังสิตนะครับก็จะมีบ้านฟ้ากินพาร์ครังสิตคลอง3นะครับคือโครงการนี้นะครับก็เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดทั้งหมด348ยูนิตนะครับปัจจุบันก็ขายไปได้ 60% ที่อยู่ที่ทางด้านโซนใต้นะครับก็คือด้านบ้านฟ้ากินพาร์คธนบุรีลมนะครับอยู่ที่ประชาอุทิศเป็นบ้านเดี่ยว258ยูนิตนะครับปัจจุบันขายได้ 70% แล้วนะครับโครงการที่เป็นโครงการกินพาร์คจอมเทียนนะครับก็อยู่ที่โซนจอมเทียนนะครับที่พัทยาเป็นบ้านแฝดทั้งหมด94ยูนิตนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าตามนี้นะครับคือต้องในที่เดือนมิถุนายนเนี่ยขายได้78ยูนิตโทษ 78% นะครับแต่ถ้านับถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็เหลืออยู่ 4-5 ยูนิตเท่านั้นเองนะครับโครงการใหม่ที่เปิดเมื่อต้นปีนี้นะครับก็คือเดอะรอยัลกินพาร์คกาญจนาพิเศษอันนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมด59ยูนิตนะครับมูลค่าโครงการ800ล้านบาทปัจจุบันก็ขายได้ 40% ที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอนะครับก็จะมีแบบบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือกรีนเรสิเดนซ์นะครับเป็นบ้านขนาดใหญ่Green Paradise Green Gardenia Green Harmony อันนี้ก็คือโครงการที่ปิดนะครับก็คือพุทธมณฑลสาย1นะครับปัจจุบันที่เป็นโปรเจกต์ที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับก็มีทั้งหมด9โครงการนะครับจำนวนยูนิตทั้งหมดคือ 1,902 ยูนิตนะครับมูลค่าโครงการทั้งหมดคือ 7,400 นะครับบางโครงการก็กำลังจะปิดนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับคือดักกินพาร์คจอมเทียนนี้กำลังจะปิดนะครับพีเมียพาร์คหรือเฟส10นี่ก็กำลังจะปิดนะครับโฮมออนกรีนจริงๆตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเราก็จะเหลือน้อยลงเราก็เลยมีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่นะครับทางด้านการเงินปัจจุบันนี้มียอดจองโทษฮะณวันที่30มิถุนายนคือครึ่งแรกของปีนะครับเรามียอดจองอยู่ที่ 1,240 ล้านนะครับก็ยอดเนี่ยโตขึ้นนะครับจากครึ่งแรกของปี09นะครับ700กว่าล้านนะครับขึ้นมาเป็น1,070
ในครึ่งปีของปี10